คือ Apple เตือนเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นปีกษัตริย์แต่ว่าอ๋อพิกาซัสที่ดังของอิสราเอลเหรอใช่โอ้ มันเป็นหน่วยงานรับบริการทางการทหารผมเพิ่งดูรายงาน60 minute ที่อเมริกาใช่นั่นแหละฮะโอ้ยอันนี้แหละแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่วันที่แจ้งเตือนเป็นวันเดียวกับที่ Apple เนี่ยเริ่มดำเนินการฟ้องกับบริษัทนี้ไม่แต่มันเจาะแบบเข้าพิกาซัสเข้าไปเราได้ไงใช่ฮะเว็บไซต์ข่าวอินเดียเดอะไวน์เนี่ยรายงานเมื่อวานบอกว่าApple ยื่นฟ้องต่อศาลในแคลิฟอร์เนียเอาผิด NSO Group บริษัทด้านเทคโนโลยีอิสราเอลให้รับผิดชอบกรณีการสร้างสปายแวร์พิกาซัสซอฟต์แวร์สอดส่องดักจับข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบการต่างๆของ Apple ฮะยื่นฟ้องต่อรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเอาผิด NSO Group บริษัทด้านเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลแล้วอเมริกาขึ้นบัญชีดำนะประเด็นนี้เนี่ยถ้าคุณตามเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนได้คำเตือนแบบนี้หลายคนที่มีชื่อเสียงในไทยเนี่ยอย่างเช่นนักกิจกรรมจากกลุ่มศิลปะปลดแอกคุณเอเรียฟอร์ฟิตนะโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าได้รับอีเมลจาก Apple นะฮะแจ้งเตือนว่ามีบุคคลบางกลุ่มพยายามเจาะระบบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone ของตนทางบริษัท Apple เชื่อว่าการโจมตีดังกล่าวมาจากหน่วยโจมตีไซเบอร์สนับสนุนโดยรัฐเมื่อเช้าผมเห็นโพสต์ Facebook มีคนนึงซึ่งน่าจะเป็นยิ่งชีพอาชานนท์ผมเข้าไปดูใน Facebook ของเขามียิ่งชีพอาจารย์พวงทองก็โดนนี่คุณสารินีพวงทองพวงทองพวงกระพันมีประจักษ์ก้องกิรติครบทุกคนยังไม่ครบและยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้พูดออกมาระดับวิชาการทั้งนั้นเลยมีนักวิชาการกิจกรรมฮะคุณปื้มดูอีเมลยังอ๋อของผมไม่มีเราต้องไอโฟนใช่ไหมใช่ต้องไอโฟนนี่เราพวก Android Android มันโดนไปแล้วไงโอ้โดนไม่รู้ตัวเลยไงอ๋อไอโฟนมันสเคียวใช่ไหมใช่ถ้ามันเป็นเขาก็แนะนำเอางี้เอาระบบป้องกันก่อนเขาแนะนำว่าให้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของ iOS ใช่ไหมฮะมันก็จะป้องกันได้รู้รั่วตัวนี้ฮะโจมตีเดี๋ยวนะตกลงนี่มันไม่ใช่เฟคนิวส์เหรอ Apple มันเตือนมั่วป่ะไม่ใช่เลยไม่เตือนในระดับที่ระบุว่าเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยมันไม่มั่วแล้วทำไมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาร่วมมือกับกลุ่ม Citizen Lab ที่ตามสปายแวร์ตัวหนึ่งอ่ะมันนานหลายปีแล้วแล้วก็พบว่ามันเป็นบริษัทที่ทำสปายแวร์และให้รัฐเป็นคนจ้างไปขายรัฐใน40กว่าประเทศเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่นิยมของพวกนี้แต่ประเทศไทยดันไปซื้อด้วยไปซื้อบริการนี้ด้วยขบวนไม่ได้ขออย่างนี้แล้วรู้เลยว่าตัวเนี้ยที่ตั้งมันมาจากอิสราเอลมันทำงานอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วแล้ว Citizen Lab เนี่ยก็ทำงานเรื่องนี้โดยเป็นอาสาสมัครก่อนเริ่มต้นหลังจากนั้น Apple ก็เห็นว่าเฮ้ยคุณเก่งมากก็เข้าไปสมทบทุนพี่ถึกเว็บไซต์บล็อกนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าการเจาะแบบ Force Entry หรือบังคับเข้าไปเนี่ยที่มีรัฐเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยและแจ้งผู้ใช้โดย Apple เนี่ยแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นการกระทำของรัฐใดเนี่ยและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการแจ้งเตือนของ Apple ในลักษณะดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์อะไรหรือมีการโจมตีหรือไม่เพียงแต่แค่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปใช่ไหมว่าคือ Apple เตือนเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นปีกษัตริย์แต่ว่าอ๋อพิกาซัสที่ดังของอิสราเอลเหรอใช่โอ้มันเป็นหน่วยงานรับบริการทางการทหารผมเพิ่งดูรายงาน60 minute ที่อเมริกาใช่นั่นแหละฮะโอ้ยอันนี้แหละแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่วันที่แจ้งเตือนเป็นวันเดียวกับที่ Apple เนี่ยเริ่มดำเนินการฟ้องกับบริษัทนี้ไม่แต่มันเจาะแบบนี้ไงนี่ไงเดอะไวน์เว็บไซต์ใช่เว็บไซต์ข่าวอินเดียเดอะไวน์เนี่ยรายงานเมื่อวานบอกว่าแอปเปิ้ลยื่นฟ้องต่อศาลในแคลิฟอร์เนียเอาผิด NSO Group บริษัทด้านเทคโนโลยีอิสราเอลให้รับผิดชอบกรณีการสร้างสปายแวร์พิกาซัสซอฟต์แวร์สอดส่องดักจับข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบการต่างๆของ Apple ฮะยื่นฟ้องต่อรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเอาผิด NSO Group บริษัทด้านเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลแล้วอเมริกาขึ้นบัญชีดำนะเพราะว่าตรวจสอบเนี่ยก็แบบว่าโทรศัพท์ของ NSO Group เนี่ยก็ถูกรัฐบาลต่างชาติใช้เป็นเครื่องมือเจาะระบบซอฟต์แวร์มุ่งโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐและที่สถานทูตนักข่าวนักธุรกิจนักเคลื่อนไหวนักวิชาการเป็นเทคโนโลยีสอดแนมขั้นสูงระดับที่กองทัพใช้สามารถเจาะระบบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อได้อย่างไม่จำกัดแม้แต่ขั้นก่อนการสนทนาส่วนตัวหรือแฮกระบบกล้องถ่ายรูปผู้สื่อข่าวประชาไทยได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ Apple พบว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนทีมซัพพอร์ตของ Apple ได้ประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการว่าทางบริษัทจะส่งคำเตือนไปยังผู้ใช้ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่างๆตามระบบ
ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งข้อมูลและช่วยเหลือผู้ที่ใช้งานว่าอาจตกเป็นเป้าหมายแต่ว่าที่ถ้าเขาเล่นจริงๆแล้วเขาเล่นแต่ละคนที่คุณชูวัฒน์พูดมาเนี่ยมันก็เป็นรายชื่อคนซึ่งเป็นระดับมันสมองของฝ่ายประชาธิปไตยนะก็มีแต่ฝ่ายนี้แหละแต่หมายถึงว่านักเคลื่อนไหวนั่นแหละเอาเขาจะไปพวกไทยรักษาจะโวยว่าโดนเขาไม่มีใครโวยนี่แต่ว่างี้ Apple เนี่ยบอกว่าหน่วยโจมตีไซเบอร์สนับสนุนโดยรัฐเนี่ยอย่าเพิ่งไปโจมตีบิ๊กตู่ไม่ใช่รัฐบาลบิ๊กตู่ก็ได้จะเป็นรัฐบาลจีนก็ได้ใช่ไหมจีนอาจจะบอกถูกไหมใช่มีหลายรัฐบาลมีแอปพลิเคชันระบบคือกลุ่มเหล่านี้เป็นนักเคลื่อนไหวอ่ะเขาอาจจะต่อต้านจีนก็ได้รัฐบาลบิ๊กตู่ไม่มีทำแบบนี้หรอกดันไปด่าสารทูตจีนกันไงตอนที่จีนบอกว่าอย่าได้ค่าซิโนแวคด่ากันขมเลยงั้นคุณดอนมาตอบหน่อยว่าไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไทยแต่เรื่องนี้ระดับที่ฝ่ายปฏิบัติราชการลับหรือฝ่ายข่าวกรองนี่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนก็ดีนะให้ข้อมูลเรื่องนี้มันอันนี้น่ากลัวนะเพกัสซัสเนี่ยโดยรัฐบาลไทยเขาไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวเขาควบรวมกันหมดแล้วโทรศัพท์มือถือ